ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่มาชวนทุกท่านเก็บผักนะคะชื่อตอนเก็บผักที่ทาราฟาร์มค่ะก็อย่างนี้แหละค่ะ3กอก็ครึ่งกิโลเลย1คนทานสลัด1จานเนี่ยผักใน20ชนิดที่ทาราฟาร์มเบ่งบานต้อนรับทุกท่านเลยนะคะตอนนี้โควิดเราล็อกดาวน์อยู่ที่บ้านลองมาปลูกผักดูไหมคะเผื่อเราจะได้รู้ว่าผักมาจากไหนแล้วก็จะไปไหนค่ะในลักษณะของการเก็บผักของคุณแม่วันนี้ก็ต้องถือว่าเก็บไปพร้อมกับการทำทั้งรายการทั้งการที่พี่หนุ่มก็จะเก็บภาพด้วยของพี่ติ่งทางนู้นเป็นไงคะโตมากจุ๊กค่ะเห็นไหมเห็นไหมคะว่าทุกคนแบบคือเก็บผักด้วยความเบิกบานแต่เราก็ต้องถามคนปลูกเหมือนกันนะคะนู่นคนปลูกสีเดียวกับผักเลยค่ะ อยู่ทางด้านนู้นนะคะยิ้มไกลๆอยู่นั่นนะคะสีเดียวกันเลยมองกันแทบจะไม่เห็นเลยค่ะ คุณแม่อยากให้ทุกท่านลองดูแต่ละแปลงที่เราใส่ไว้ไม่ว่าจะเป็นเคลก็ดีหรือว่าเลสคอร์ชใช่ไหมคะอันนี้คืออะไรนะคะอันนี้คือ อะไรเมื่อกี้กรีนโอ๊กแล้วก็ไอ้หอมๆนั่นคืออะไรนะคะหอมๆอ่ะฮะมิโซนาคือทั้งหมดเนี่ยแข่งกันบานคือเขาไม่ได้แข่งกันเองนะคะเขาแข่งกันเพื่อที่จะบานไม่ได้แข่งกันเองของใครใครก็บานของตัวเองแต่ในสิ่งที่เรากำลังเห็นอยู่เป็นชิ้วของธงมนพระอริยตารามหาโพธิสัตว์เนี่ยค่ะกลับกลายเป็นอะไรคะกลับกลายเป็นการวางแปลงผักที่ทำให้คนเข้ามาภาวนากับการเก็บผักอ่ะได้ผักแล้วเอาออกมาเลยพรุ่งนี้เราจะส่งเข้ากรุงเทพมหานครค่ะพรุ่งนี้เป็นวันศุกร์นะคะผักที่เห็นอยู่เนี่ยของพี่ติ๋งก็ดีของคุณแม่ก็ดีหรือของแม่ชิกิฟก็ดีอ่ะอัตก้ามาเลยลูกมาอวดกันสิเวลาเก็บผักแม่ก็จะเก็บตามความเป็นจริงแม้อันเนี้ยขอบอกเลยนะเนี่ยแม่เนี่ยอันเนี้ยขอบอกเลยดูสิคะเนี่ยเห็นไหมคะเห็นไหมคะมาพี่ติ๋งเอามารวมกันของเรากิโลหนึ่งแล้วเราต้องจ่ายนะเราต้องการฮะออกลูกออกกิโลกว่าเหรออันนี้เนี่ยสองคนเนี่ยได้เมล็ดพันธุ์โอ้โหดูสิคะเห็นไหมคะใครอยากได้คะบอกคุณแม่มาเลยค่ะเอามากิฟต์มานี่กี่ชนิดแล้วล่ะดูสิคะอุ้ยสีแดงนี่ก็สวยสดมากอันนี้เขาไล่โทนกันเหรอคะไหนเอาสีแดงของหนูมาสิอากิฟต์บอกสิลูกอันนี้ของหนูอะไรนะอันนี้เลสคอรัลค่ะเลสคอรัลแล้วก็เรปาโตเวียแล้วก็มิโซนาสลานูวาอันนี้ไม่เหมือนกันนะอันนี้อีกอันนึงนะอันนี้อันนึงอ๋อนี่ดูนะคะอันนี้สลานูวาดูเผ็ดค่ะอ่ะแค่ตรงนี้กี่ชนิดละคะในนี้3ชนิดค่ะแล้วของหนูด้วยของหนูอีก3 6ชนิดอ่ะประมูลค่ะประมูลพี่ติ๋งค่ะของมือพี่ติ๋งกี่ตังค์คะ500ค่ะเหรอของคุณแม่กี่ตังค์คะ1,000เจ้าค่ะ1,000ค่ะใครซื้อบอกมาเลยค่ะเดี๋ยวส่งไปให้เลยค่ะเสกโอมตะเลตุตะเลตุเลโสหะของไม่ชิกิฟต์กี่ตังค์คะ700ค่ะ700ค่ะรวมแล้วนะคะของเราตอนนี้1,000 1,500แล้วก็700 2,200ค่ะอ่ะพี่ติ๋งคนเดียวแล้วกันอ่ะ2,100อ่ะค่ะเหมา 2,000 หาคนซื้อเลย นี่ใส่ตะกร้าดูสิคะสวยงามมากเลยโอ้โห424เยอะเกิน424แล้วค่ะตอนนี้นะคะไม่ลงเลยอ่ะทำก้อนเอาไปซื้อเม็ดได้เนี่ยแหละค่ะให้แม่เจ้าค่ะดูท่าคุณนายหยิบทิชชู่ฮะผมไม่ได้อยู่แผนกนี้ผมอยู่แผนกเราไปดูเต็นท์กันดีกว่าวันนี้เรามีเต็นท์แล้วเอ๊ะนี่อะไรนะลูกเนี่ยมะเขือพวงไงทำไมมะเขือพวงใบมันโตอย่างเงี้ยแล้วทำไมอย่างเธอเนี่ยมาปลูกมะเขือพวงแม่ไม่เห็นว่ามันจะโดดเด่นอะไรตรงไหนเลยมะเขือพวงน่ะใครๆก็ปลูกได้ลูกมันปลูกทำอะไรไปเอาถั่วลิสงดำแล้วมะเขือลูกใหญ่3ลูกก็เรียกว่าพวงนะแม่อันนี้เหรอเวลาผมพูดผิดไงถ้าเกิดมันเป็นลูกใหญ่มาไปถอนไอ้ถั่วลิสงกันดิวันนี้กะว่ามาทักแม่แป๊บนึงสวัสดีแม่แป๊บนึงแล้วจะไปทำปุ๋ยบัวใ
ปุ๋ยบัวจ้ะเดี๋ยวก่อนไปเอาแปลถั่วลิสงให้แม่ก่อนสิ510คนอยากดูถั่วลิสงถั่วลิสงสีดำมาเลยค่ะตามมาเลยค่ะเอาสองก้อนอันนี้ใหม่อันใหม่เจ้าค่ะแม่จะรู้ไหมว่าถั่วอันไหนมันจะมีอันเนี้ยเราอยากโชว์พี่ติงเจ้าค่ะถั่วสีดำเคยกินไหมคะเคยไปกินที่ไร่อาจารย์เจ้าค่ะ ไปกินของไร่นุ้ยเขาว่านะเจ้าค่ะนี่ค่ะเราเห็นน้ำที่ซึมออกมาแล้วเดี๋ยวกำลังจะดูว่าจะเปิดยังไงส่วนไหนจะเทปูนเพราะจะตรงนี้จะให้เป็นสระน้ำนี่แม่ตอนนี้เรามีดินผสมหินถ้าแม่เอาตรงนี้มาเทตรงนี้เยอะมันก็จะดีนะเดี๋ยวสิก็บอกนิงเข้าไปสิบอกนิงเข้าไปมีปากเอาไว้นี่บอกกันสิคุยกันบ้างเข้าใจไหมก็คุยกันก็ดีแล้วน้ำให้เขาอยู่ดีแล้วลูกนี่มันก็อันนี้คืออะไรลูกอันนี้คืออะไรคะอันนี้ค่ะเขาเทปพุทธบริสใส่ยังคะอุ้ยใส่แล้วพี่จริงอันนี้ค่ะที่เป็นวิตามินซีของพวกเรากูสเบอรี่ที่สีเหลืองๆใช่ใช่มันนี่ค่ะไอจีมาทางนี้ลูกจีตามคุณยายมานะมากินถั่วกันแล้วไอจีเธอเอาที่มันโตใหญ่เฮ้ยอย่าดึงขึ้นมาแล้วเสียยี่ห้อนะทองก้อนทองก้อนเอาให้มันฮะดูยังไงดูให้มันดีเนี่ยค่ะถั่วดำเป็นอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวลูกไปดูแปลงจ้ะเราเป็นนักวิชาการที่มีนักปฏิบัติการไอ้นี่แหละค่ะโรสอะไรนะเบบี้โรสนี่เบบี้โรสลูกเดี๋ยวเราขยายพันธุ์แล้วค่ะเนี่ยค่ะเดือนละ 20,000 เอาไปเป็นค่าแพ็คลูกไปทองก้อนอย่าทำท่าจะตายนี่นะแม่ยังไม่รู้เลยว่าเขาจะทำไอ้ทำแปลงพี่ติงเจ้าค่ะพี่ติงไปเอาไอ้นั่นให้แม่ทีตากหัวหัวมันได้อะมันจะต้องเอาหมวกแล้วเจ้าค่ะเปล่าทางเข็มทางเข็มค่ะแม่เห็นเข็มไหมเห็นเข็มเออเห็นแล้วอุ้ยตายแล้วตื่นเต้นเออทางเข็มแปลว่ารากเหรอลูกไม่ใช่มันจะขยายพันธุ์เดี๋ยวสิช้าช้าช้าทองก้อนช้าช้าคนยังไม่รู้ว่าเข็มตรงไหนเลยลูกเนี่ยเข็มแต่ทีนี้มันดึงไม่ออกแน่นเธอนั่งดึงอ่ะเธอก็ยืนดึงสิเป็นเข็มนี่ถือว่าเสร็จแล้วเหรอเจ้าคะทองก้อนเฮ้ยทองก้อนเดี๋ยวมันขาดแล้วลูกก็ขาดแล้วแม่ขาดเยอะด้วยอุ้ยเอาไม่มาแล้วนี่ค่ะนี่ค่ะถั่วค่ะถั่วดำค่ะพี่ติงค่ะมันกำลังเริ่มเป็นกำลังเริ่มเป็นงี้เราไปปลูกใหม่ได้ไหมลูกไม่ได้แม่เดี๋ยวต้องรออันนี้ลองดึงขึ้นมาเนี่ยค่ะเข็มนี่นะคะนี่เข็มเห็นไหมคะแทงเข็มไปปุ๊บมันก็จะเป็นเม็ดอุ้ยอุ้ยโอ้โหมันเข็มจริงๆนะมันแข็งนะคะอุ้ยเออแข็งจริงๆนะลูกเอาล่ะทองก้อนยังเด็กอยู่ตอนนี้เบบี้ได้หนึ่งอันนะเอาขึ้นมาก่อนมานี่ไม่ช่วยทุกไม่ช่วยอธิบายมานี่มานี่ยังไม่ได้แม่ยังไม่เป็นตัวเลยนี่ค่ะคุณแม่อยากให้ทุกคนดูนะคะเนี่ยค่ะแสดงว่ามันมีอนาคตแต่เราเนี่ยใจร้อนไปหน่อยมาดูใกล้ๆลูกเราก็เลยได้ถั่วที่มันยังเป็นถั่วเม็ดเล็กแต่นี่เป็นความภาคภูมิใจต้นแรกไอ้คำว่าแทงเข็มเนี่ยค่ะอันนี้คือเข็มแล้วมันเป็นเข็มจริงๆอันเนี้ยค่ะเดี๋ยวจะบอกไว้แต่อันเนี้ยเดี๋ยวจะขออนุญาตนะเอาไปปลูกเดี๋ยวไอ้พวกเข็มมันอ่ะมันก็จะแทงออกข้างเป็นต้นใหม่ใหญ่มั้ยก็เป็นก็ใหญ่กระจายไปเรื่อยอ่ะกิฟมานี่สิกิฟเอาไอ้ที่มือมาด้วยลูกถ้าเราตัดอย่างนี้แล้วแต่ละเข็มเนี่ยเอาไปเป็นต้นลูกไปชามได้ไหมได้ไหมอ้าวนี่ไงไม่เคยมีใครชามนะแต่จริงๆแล้วมันทำได้ต้องลองเราเนี่ยจะเป็นนักทดลองเนี่ยค่ะพี่ติงขาพี่ติงช่วยกรุณาแกะอันนี้ให้หน่อยอันนี้พี่นึกว่าแกถือซ่อมอ้าวมาเลยลูกข้าวโพดไม่กินอันนี้มันยังเป็นถั่วพร้อมเปลือกอยู่เลยค่ะกิ๊บไอ้เข็มเนี่ยลองตัดแล้วลองไปชำดูชำได้แม่ลูกแล้วลองนี่ค่ะดูพี่ติงมันไม่ดำเพราะว่ามันยังเล็กอยู่ลูกเอาไปขยายผลแม่ขอยืมมา1ต้นแล้วแม่คืนแล้วคันนี้ค่ะข้างในมีดำนิดนึงนี่ไงพี่ติงเอ้ยผมทอนอีก 3-4 ต้นลูกนี่ปิดเอาเองสิเฮ้ยทำไมพี่ติงหาได้อ่ะฮะไม่ใช่คนธรรมดานะเนี่ยอย่าเน้นเล็บนะคะเดี๋ยวไปโม้ว่าเล็บดำ
ข้าวโพดกินได้ยังก็กิบเอากิบมากิบเอามาให้นี่เดี๋ยวจะไปย่างเดี๋ยววันนี้จะไปย่างที่ตรงแคมป์ขอให้กินสดแม่ก็จะไปย่างของเขาอ๋อใช่ใช่ใช่กินสดข้าวโพดกินสดของคุณโคสะมาให้คุณชายใช่มันจะหวานกินสดเหรอพี่ติงแล้วพี่ติงนี่พี่ติงครับพี่ติงมาเป็นนอกจากย่าอ่อนแล้วก็โพดได้ไหมถือไปแต่เดี๋ยวตรงนู้นมันก็จะมืดนะเราไปตรงนู้นเลยแหละรอดมาถึงรอดฮะกลับมาแล้วค่ะกลับมาแล้วค่ะกำลังจะไปดูปุ๋ยบัวกับต้นไม้ที่ทองก้อนเขาอยากอวดแต่อันเนี้ยค่ะพี่ติ่งกินให้ดูเลยกินแล้วค่ะหวานมากหวานมากค่ะของคุณชายโคสะเป็นสีทับทิมเลยเจ้าค่ะแล้วพอกินเข้าไปก็เป็นสีเดิมแบบไหมหวานมากค่ะหวานมากอร่อยมากตันกบแล้วเรากินมื้อเดียวไม่ใช่เหรอเอกาชิมอันนี้ปานะปานะค่ะอ่ะไปค่ะแอดเวนเจอร์เดี๋ยวไปดูเต็นท์มองเต็นท์ไกลๆวันนี้เราได้3เต็นท์แล้วค่ะแล้วดูทองก้อนโชว์เชฟข้างหน้าไปเลยสิเดินดูไหนบัวอยู่ไหนลูกปุ๋ยบัวปุ๋ยบัวกำลังทำครับแต่ว่าไอ้เนี่ยลูกเนี่ยมะเขือเทศโอ้โหมะเขือเทศเชอรี่เนี่ยพี่ติ่งตอนนี้กำลังรสจัดมากนางเอกกินแล้วเมื่อเช้าตอนนี้กินไม่ได้เหรอเอกอะไปต่อไปเลยไปเต้นก่อนลูกไปเอาปุ๋ยบัวไปทำที่เต้นแล้วกันแม่ไปก่อนนะนี่ค่ะอันเนี้ยค่ะถั่วพูอันนี้ไงผักปังครับใบเนี่ยผักปังใหญ่ๆใช่ค่ะเราก็อาศัยการแอดเวนเจอร์ตอนนี้กลับมากี่ร้อยคนแล้วคะ216ช่วยแชร์กลับไปก่อนลูกเราจะไปที่บริเวณเต้นค่ะไปที่บริเวณการใช้เป็นเขาเรียกว่าที่พำนักนะสำหรับการปลีกวิเวกในภูเขาโพธิสัตว์โหพี่ติ่งซิ่งนะซิ่งแบบ มันมีฝุ่นนะเจ้าค่ะกลัวฝุ่นเข้าจอดมาวันนี้ไปเยี่ยมน้าตุ๋ยมาค่ะก็มีรถเนี่ยแหละตรงนี้แหละเราเดินเองค่ะกลับไปอีกทีนึงนี่เป็นอะไรที่พวกเราก็รู้สึกว่าสนุกสนานนะคะอีก2วันจะวันเด็กค่ะอ่ะปล่อย IG ออกมาจ้ะปล่อยเลยออนเป็น IG เป็นเด็กเปิดแคมป์คุณยายเปิดแคมป์ให้เด็กๆโอ้โหต้อนรับ IG เอ้ยไม่ตะกุยนะลูกนั่งครับนั่งโอเคไม่ตะกุยคุณยายนะ IG รู้ใครเป็นใครนะลูกเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นเต็นท์ที่เรากางไว้สำหรับเราปูทรายเข้าไปได้เลยนี่อันนี้เต็นท์ที่1นะคะดูสิคะมีที่แคมปิ้งแล้วก็อี้คุณยายนั่งไหนล่ะคะนี่ไอจีมาแล้วไอจีมาแล้วนี่แล้วก็อี้ล่ะเมื่อวานนี้นะคะคุณแม่แบบเดินมาตรงนี้อันนั้นเป็นแปลงผักที่เมื่อกี้เราเก็บนะคะและอันนี้ก็เป็นเต็นท์ที่1แล้วก็เราสามารถพี่หนุ่มนอนที่นี่ได้นะพี่หนุ่มสามารถวันนี้พี่หนุ่มก็ทำงานเยอะแล้วก็มีเต็นท์ที่1เต็นท์ที่2แล้วก็เต็นท์ที่3ซึ่งตรงเนี้ยค่ะเราทำแคมป์ไฟเมื่อคืนนี้เราได้มาทำแคมป์ไฟตรงนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะคะว่าเจ้าค่ะฮะตอนไหนเจ้าค่ะตอนติ่งสวดมนต์เหรอเจ้าค่ะกลับมาใช่เรานั่งประชุมกันนี่ไงอ่ะพี่ติ่งคานเข้าไปเจ้าค่ะคานเข้าไปในนี้เลยเนี่ยค่ะชิบอันนี้มีคนมาถวายผ้าคุณแม่พอดีเลยแล้วเราก็ใช้เป็นที่แบบเนี่ยค่ะเป็นอะไรที่แบบไม้กระดานไม้ไผ่ค่ะแล้วก็มีผ้าเนี่ยมีคนมาเป็นคล้ายๆผ้าสักกะลาโอ้พอดีเลยพี่ติ่งลองไปดูซิว่ามันโอ้มะเอาคนแก่เข้าเต็นท์เด็กๆนะคงจะสนุกโถไอจีเป็นไงคะโอเคมั้ยนี่ถ้าเรามีพรมหน่อยนะพรมราคาถูกๆอย่าเลยเดี๋ยวสกปรกไอจีอยู่ตรงนั้นไอจีเพิ่งขึ้นมาก็เป็นพรมถูก
ชิ้นหนึ่งประมาณ100-200เนี่ยเอามาปูไอ้ไอจีรู้ดีไปหมดไอจีเอาละไอจีรู้ไปหมดโอ้โหเกือบแล้วกำลังนี่ไงฉลาดจริงๆไอเด็กเห็นไหมว่าเด็กชอบเห็นไหมว่าเด็กชอบคุณแม่ยังชอบเลยค่ะอันเนี้ยค่ะเป็นเหมือนแคมปิ้งสำหรับใครที่มาที่ทาราฟาร์มก็จะเห็นเนี่ยไปเก็บผักได้เลยค่ะแล้วก็มานั่งปรุงอาหารมีน้ำสลัดในขณะเดียวกันก็มีที่ให้นอนด้วยแล้วก็เดินเล่นตอนนี้400ใครต้องการไหมคะแต่นี่คืนเท่าไหร่คะพี่ติงแล้วแต่ศรัทธาค่ะแต่นอนได้อย่างน้อย4เนี่ยแล้วแต่ศรัทธาเจ้าค่ะเราไม่ใช่โรงแรมค่ะแต่เรามีเต็นท์ไว้สำหรับให้แม่ชีคณะแม่ชีของเราปรีกวิเวกแล้วก็ให้เด็กๆ เนี่ยเขาสร้างบ้านเราชวนเด็กๆสร้างบ้านในทุกครั้งที่เราทำอะไรเพื่อเด็กเราไม่เคยขาดทุนเลยค่ะและเป็นโอกาสที่พวกเราเนี่ยได้ใช้สิ่งที่เด็กเติบโตไปกับเราเนี่ยค่ะเป็นเหมือนของขวัญที่มีค่าให้กับโลกใบนี้คุณแม่นั่งสบายนะอันนี้นั่งสบายนะไม่ได้พูดเล่นนะสบายจริงๆค่ะขออนุญาตแชร์ก่อนนะเจ้าค่ะค่ะขออนุญาตแชร์แล้วพี่ติเนี่ยเก็บผักเมื่อกี้เราอยู่ทางนู้นนะใช่ไหมค่ะในขณะที่พี่ติ๋งกำลังแชร์เดี๋ยวคุณแม่พาเดินดูว่าเขาจะมีเหมือนที่จะทำให้เกิดบ่อบัวที่มีปุ๋ยบัวเมื่อกี้นี่ทองก้อนเขาจะชวนคุณแม่ไปดูปุ๋ยบัวเดี๋ยวให้เขามาเข้าใกล้แล้วกันว่าปุ๋ยบัวเราจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้เราพาทุกคนลงไปนั่งตรงที่แคมป์ไฟของเราก่อนนะไปเดี๋ยว IG จะได้มาได้ไง IG ถูกล็อกไปแล้ว IG ถูกล็อกแล้ว IG ถูกล็อกไปแล้วฉลาดเกินอ่ะผักมาค่ะผักเมื่อวานนี้โอ้โหดูสิคะเก๋ไก่อ่ะพี่ติ๋งเชิญนั่งตรงนี้ได้เนี่ยไหนๆๆอ้าวล่ะได้ไหมคะได้ค่ะได้แล้วเอาค่ะก็อยากให้ลองดูเปิดไฟดูนะคะผักต่างๆที่เราเห็นอยู่เนี่ยค่ะเป็นเหมือนกับหนึ่งในตัวอย่างของความสำเร็จในโควิดครั้งที่หนึ่งนะคะโควิดครั้งที่หนึ่งเนี่ยมันทำให้เราไม่เคยอดอยากหิวโหยก็เพราะว่าเนี่ยอันนี้กินได้จริงๆนะเมื่อกี้นี่เก็บมาจริงๆนะคะพี่ติ๋งสามารถเทสได้ทุกเรื่องค่ะก็ถ้าใครสนใจการมาอยู่ในทาราฟาร์มแบบทั้งมาเรียนรู้เรื่องปลูกปุ๋ยแปลงปั่นนะคะก็มาที่นี่ได้เลยค่ะวันเด็กปีนี้เปิดสำหรับที่นี่ไม่ได้เอาเด็กมารับของขวัญ นะคะแต่เอาเด็กมาเป็นของขวัญเราก็จะมีเด็กๆปะกยอมาอีก9ชีวิตเป็นเด็กผู้หญิงค่ะเพราะเราเชื่อมั่นว่าศักยภาพของการพึ่งตัวเองได้เนี่ยมันสร้างได้นั้นเด็กปะกยอของเราจะมาอยู่ศุกร์เสาร์อาทิตย์เพราะตอนนี้เขาเรียนค่ะพรุ่งนี้ก็เข้ามาเพื่อที่จะทำให้ตรงนี้เป็นเหมือนสิ่งที่เราเคยเห็นผู้หญิงสร้างบ้านนะถ้าเราเคยเห็นผู้หญิงสร้างบ้านเราจะรู้ว่ามันอบอุ่นเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราจะมีโครงการผู้หญิงสร้างบ้านต่อจากวันเด็กนี้ทำให้เราเห็นแล้ววันนี้อาจารย์กรกฎมาแล้วสะใจดีมาแล้วอาจารย์โจ้ใช่ไหมคะที่จะเอาไม้ไผ่เนี่ยมาแล้วมีใครอีกนะจอยมาเล่าสิจอยมาเล่าหน่อยว่าวันนี้เป็นอะไรบ้างอ่ะนั่งสิคุยกันไงคุยกันไอจีเนี่ยนั่งโอเคกูโอเคนั่งไอจีน่ารักมากเธอดูสิคะหน้าเธอจะตรงไปที่หน้าพี่ติ๋งเสมอเลยใช่อ่ะลองดูสิอาจารย์กรกฎมาสรุปว่ายังไงครับผู้หญิงสร้างบ้านโครงการต่อไปในเป้าหมายของเราคือกุมภาพันธ์ค่ะก็อาจารย์กรกฎมาค่ะแล้วก็พาพี่โจมาซึ่งพี่โจเนี่ยเป็นเหมือนกับศิลปินพื้นบ้านอยู่ที่ป่าละอูค่ะก็จะทำเรื่องของป่ากยอเหมือนกันนะพี่โจเนี่ยพี่โจเนี่ยป่าละอูคือป่ากยอค่ะก็ค่ะก็จะทำเรื่องของศิลปะของแบบไม้ไผ่อะค่ะที่จะแบบที่จะมันจะเป็นเหมือนกับศาลาที่มีความเป็นไม้ไผ่เยอะมากผสมกับเหล็กซึ่งอาจารย์กรกฎดีไซน์ไว้แล้วแล้วก็ทีมเราสัจใจดีเองก็เป็นคนทีมงานที่จะทำเรื่องโครงสร้างนิดนึงแล้วก็การที่จะทำไม้ไผ่เนี่ยค่ะคือเราต้องเอาไม้ไผ่ที่มันเป็นไม้รวกนะคะแล้วก็มาเจาะรู
ซึ่งตรงเนี้ยจะเป็นทีมของพุทธสาริกาค่ะแล้วก็คณะแม่ชีช่วยกันเป็นผู้หญิงเลยค่ะเราก็จะช่วยกันเพื่อที่จะแช่ไม้ไผ่ลงไปในน้ำที่จะทำให้ไม้ไผ่เนี่ยได้รับการรักษานะคะเป็นการรักษาเนื้อไม้ที่จะไม่มีแมลงแล้วก็ใช้กระบวนการนี้เป็นการศึกษาใน2เดือนนี้ค่ะถ้า2เดือนนี้ศาลาธรรมสวัสดีเนี่ยเสร็จด้วยการทำคอนเซปต์ผู้หญิงสร้างบ้านคุณแม่อยากให้ท่านมาดูว่าทำไมคุณแม่ถึงพยายามบอกว่าโควิดเนี่ยมันมาให้เราโตและเป็นการโตที่พวกเราเนี่ยไม่ได้สบายแต่เรามีความสุขเนี่ยเรานั่งอยู่อย่างเงี้ยมีความสุขนะคะมีความสุขไม่สบายดู IG มีความสุขสนุกถามว่า IG สบายไหมแอร์ไม่มี IG ไม่สบายนอนห้องแอร์สบายแต่ไอจีเป็นไงคะชอบมากโอ้โหเตลิดทั้งวันเจ้าค่ะเนี่ยค่ะเด็กค่ะเราก็เลยมาชวนกันเดี๋ยวจะให้งานไอจีสักเรื่องหนึ่งนะไอจีทำอะไรดีลูกต้อนรับเด็กเจ้าค่ะต้อนรับเด็กต้อนรับเด็กนั่งลูกนั่งน่ารักมากเลยก็ที่จริงแล้วอยากดูบ้านไม้ไผ่เหมือนกันเนาะถ้าเรามีโครงตอนนี้ใครไปเอากลับไปแล้วค่ะขออนุญาตเอากลับไปค่ะเพราะต้องไปถอดแบบอ๋อพี่คนเอากลับไปแล้วเหรออืมอ่ะวันนี้มีคำถามไหมคะพี่ติ๋งขาลองเปิดไม่มีค่ะแต่ว่าบอกว่ามีแคมป์ด้วยมีเต้นด้วยสุดยอดเขาบอกมุมสวยมากเจ้าค่ะบอกว่าแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้ามีโอกาสอยากมาทุกคนแล้วเจ้าค่ะอากาศสบายอ่ะพี่ติ๋งลองเชิญชวนในฐานะของคนที่มานอนที่นี่แล้วก็เราบอกกับท่านได้เลยว่าที่นี่คือบ้านคือบ้านที่เรากลับบ้านจริงๆค่ะบ้านเราค่ะไม่ใช่บ้านของเราบ้านเราเป็นบ้านที่มีความรักมีความเอื้ออาทรมีความสามารถของผู้คนมากมายเหลือเกินที่มาแชร์ที่นี่เมื่อกี้นี้อาจารย์ทองก้อนเขาอยู่ในภาควิชาการเขาก็เป็นอาจารย์ทองก้อนเขาอยู่ที่นี่เขาก็เป็นหมูอ้วนนะคะ ของคุณยายแล้วก็มาทำให้ผักที่เราหยิบได้มาเป็นตะกร้าอย่างเงี้ยค่ะยืนยันได้ว่าปุ๋ยจากทาราฟาร์มเนี่ยมันมีผลต่อสุขภาพของคนอย่างไรที่เราจะไม่ป่วยเป็นโรคเพราะผักเหล่านี้ไม่มีเคมีเลยดูนะคะข้าวโพดก็แซ่บจะอร่อยถั่วลิสงก็เดี๋ยวเอาไปหนูเอาต้นถั่วลิสงมาวางไว้ตรงนี้ด้วยค่ะจะลองเอาไปจ้ะจอยว่าไงคะโอ้โหต้องทำเวลาโอ้คนดูเท่าไหร่แล้วอาจารย์เนี่ย260โอเคงั้นเรามาจบก่อนก็ได้แหมเวลานั่งสบายเนี่ยแบตหมดไม่หุยใหญ่มากเลยเจ้าค่ะถั่วเลยเจ้าค่ะเนี่ยถั่วอ๋อที่เมื่อกี้นี่เอามาตั้งตรงนี้ก็ได้ตั้งข้างล่างตรงนี้ถ่ายรูปไว้เลยครับพี่หนุ่มขามันเป็นเหมือนหนึ่งในกระบวนการไม่ผักอยู่ข้างบนดีแล้วอ๋อนี่วางไว้ไปชิดไหนลูกอันนี้บังตะกร้าไว้นี่เห็นความหนาอันนั้นก็มีอะไรรองหน่อยอ่ะสรุปสุดท้ายดูสิคะจะได้คุยธรรมะพรุ่งนี้คุณแม่ก็จะไปตรวจดูสุขภาพซึ่งก็เชื่อว่าทุกอย่างจะแข็งแรงวันนี้ก็กินผักตอนนี้ก็รับประทานอาหารมื้อเดียวเพื่อให้กระเพาะทำงานน้อยแล้วก็มีอยู่กับธรรมชาติอย่างที่เห็นนะคะสังคมน่ารักมีงานทำตลอดเลยหลับตาก็อย่างหนึ่งลืมตาก็อย่างหนึ่งนะคะเวลาหลับตาก็ใช้การภาวนาอยู่กับลมหายใจแห่งสติวันนี้ไปเยี่ยมน้าตุ๋ยค่ะที่ไร่ภริษาโชคดีของน้าตุ๋ยมากเลยลูกเต้ามาดูแลก็มีห้องที่มองเห็นไร่ภริษาซึ่งเป็นไร่ที่น้าตุ๋ยรักแล้วก็ได้อยู่ในช่วงที่ดีมากของชีวิตที่จะมองแบบเป็นพาโนเลยคุณแม่ก็คิดว่าคนมีบุญเนี่ยมันอธิบายไม่ได้นะคะเขารักใครเขาก็รอคอยที่จะให้คนที่รักคือลูกเนี่ยกลับมาได้ดูแลสักช่วงเวลาหนึ่งที่มันมีความสุขที่สุดเราก็อยากจะบอกว่าเมื่อยังมีใครที่ยังชวนกันลุกและเดินไปหากันได้อย่าได้ทอดทุระในเรื่องนี้ทีเดียวเรากลับไปดูแลคุณพ่อกลับไปดูแลหัวใจของเราก็คือคนที่เรารักนะคะคือหัวใจของเราและทำให้ทุกคนรู้ว่า
ความรักเนี่ยมันจะเข้าใจกันอย่างลึกซึ้งก็ต่อเมื่อเราต้องมองเห็นว่าเวลาที่เราอยู่ด้วยกันที่น้อยนั้นชีวิตของเรามันสดชื่นจริงๆอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่คุณแม่เดินทางวันนี้แล้วก็แบบอยากบอกรักน้าตุ๋ยดังๆเลยนะคะ น้าตุ๋ยเป็นหนึ่งที่ถ้าน้าตุ๋ยแข็งแรงดีน้าตุ๋ยจะนั่งอยู่ตรงนี้เพราะเดินมาที่นี่ตั้งแต่ใส่รองเท้าบู๊ตไปด้วยกันแล้วน้าตุ๋ยก็ผิวพรรณดีขึ้นแต่อาจจะยังต้องอาศัยช่วงเวลาของการพักฟื้นตรงนี้อีกสักระยะหนึ่งถ้ากลับมานั่งรถได้ก็จะเห็นน้าตุ๋ยเดินมาโดยรถเข็นที่นี่ค่ะค่ะก็ฝากความรักไปฝากความรักไปยังครอบครัวของน้าตุ๋ยด้วยที่ดูแลคนที่รักอย่างดีที่สุดถึงแม้ว่าโอกาสของเราที่จะกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมมันน้อยแต่จิตใจมันยังมีความสุขได้ค่ะทางนู้นยังมีพอมีเวลาอยู่ไหมคะยังได้อีกค่ะงั้นพี่ติ่งเราก็อยากจริงๆวันนี้พอเห็นตั้งแต่ไฟไหม้นะเจ้าค่ะแล้วก็เห็นสัจธรรมอะไรเยอะแยะหลังๆเนี่ยก็อันนึงที่เตือนสติคือจะทำอะไรก็รีบทำซะใช่อย่าไปรอไม่รู้จะรอทำไมถ้าพร้อมแล้วถามตัวเองรออะไรหรอเจ้าค่ะจริงๆก็ตั้งแต่ที่ตัดสินใจบวชก็รู้สึกชุ่มชื่นขึ้นเจ้าค่ะก่อนหน้านั้นก็แบบก็งงๆแล้วก็ถามตัวเองอย่างนี้รออะไรอ่ะใช่ไหมเจ้าค่ะเพราะคุณพ่อก็88ปีนี้เจ้าค่ะก็มันเราต้องใช้ช่วงเวลาสุดท้ายเนี่ยอย่างที่คนที่ถ้าเป็นกุศลและเจตนานะทำทันทีค่ะพอถึงเวลานั้นเราอาจจะไม่ได้ทำค่ะก็เป็นอีกเรื่องนึงที่บอกว่าอะไรที่เรามีเนี่ยใช้มันให้อย่างศักยภาพของเราในการใช้อย่างมีปัญญาเนี่ยทำเลยค่ะพอเราทำเลยเนี่ยทุกอย่างมันถูกดำเนินการอย่างสมบูรณ์ที่สุดเพราะว่าเราเชื่อว่าเรากับสมบัติที่เรามีอยู่เนี่ยเรามีปัญญากับมันมากที่สุดละถ้าเราทิ้งสมบัติไว้ให้คนอื่นบริหารจัดการเนี่ยนะคะก็ต้องบอกเลยว่าคนที่บริหารจัดการไม่ใช่เป็นคนหาสมบัติด้วยนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราใช้สมบัติคือเวลาที่เหลือของเราที่มีอยู่ในเวลาที่เราแข็งแรงเนี่ยและบริหารจัดการแบบทำทันทีทำได้ทันทีเราจะเห็นเลยค่ะว่าการตัดสินใจเนี่ยเป็นสิ่งที่จะไม่ช้าแล้วมันชัดถ้าเราช้าเราจะพูดคำนี้เลยค่ะแม้ถ้ารู้อย่างนี้เสียดายจังงั้นคุณแม่เองก็ไม่แล้วค่ะคุณแม่ชัดเจนกับทุกเรื่องแล้วอยากจะบอกว่าทำงานวันนี้ยากนะคะเพราะคนข้างหน้าเนี่ยค่ะไม่ได้ทำให้พวกเราเนี่ยมีคอนโทรลเลยนู่นนี่นั่นนอนอยู่ตลอดเลยแต่พยายามจัดพร็อพหลอกไปดูสิคะดูวิธีการนะคะจัดพร็อพมีพร็อพค่ะจุดไฟจุดไฟอ้าวระวังไฟพี่หนุ่มนะรีเฟล็กพี่หนุ่มไม่ก็ทำได้อ๋อแหมเห็นไหมคะเขามีเทคนิคเมื่อวานนี้เราก็มาจุดไฟอย่างนี้แหละไฟอะไรฮะไฟแสงอาทิตย์ค่ะไฟแสงอาทิตย์อย่าลืมนะคะวันนี้ก่อนนอนเปิดเข้าไปดูในธรรมสวัสดี e-magazine ค่ะวันนี้อยู่กันครบสุดท้ายวันนี้ค่ะทุกคนอย่าลืมเข้าไปดูหัวใจเดียวกันและพันมือนะคะเป็นหนังสือธรรมสวัสดี e-magazine ซึ่งกองบรรณาธิการก็พยายามทำหน้าปกสวยงามโดยพี่หนุ่มรอยเตอร์ค่ะเฮ้ hey. แล้วก็ต่อไปนะคะเราทุกคนคงต้องช่วยกันเขียนละค่ะอาจารย์ทองก้อนก็เขียนแล้วหันไปดูพี่หนุ่มรอยเตอร์นะคะอาจารย์ทองก้อนก็เขียนเข้าไปแล้วจอยก็เขียนเข้าไปแล้วเดี๋ยวพี่ติ่งก็จะเริ่มเขียนแล้วค่ะเรารู้จักการบริหารจัดการนะคะสมบัติที่มีอยู่ยังไงแล้วทุกคนสามารถที่จะใช้ปัญญาและกุศลและเจตนาของเราทำสิ่งนี้ฝากไว้นะคะเก็บสตางค์วันละ1บาทปีละ365บาทกับการสนับสนุนการทำงานทั้งหมดที่เรากำลังตั้งใจนะคะวันนี้สุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์เจ้าค่ะแบตหมดแล้วค่ะธรรมะสวัสดีนะคะกลับไปที่กองไฟเลยค่ะกองไฟนี่ฝั่งนี้แวบมากเอา IG แล้วกันเอา IG